พบกับอิงในรายการบิกินี่นิวเซ็กซี่แต่ไม่ไร้สาระนะคะข่าวแรกนะคะรัฐบาลฝรั่งเศสเร่งขยายชานชาราหลังถูกสื่อลุมต่อว่าเรื่องการสั่งรถไฟเพิ่มแต่ขนาดของรถไฟดันกว้างกว่าชานชาราค่ะสำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสว่านายคริสโตฟ ปิโนเอลโฆษกเครือข่ายการรถไฟฝรั่งเศสหรือ RFF หน่วยงานรัฐวิสาหกิจด้านการรถไฟแถลงการขออภัยต่อประชาชนหลังสื่อท้องถิ่นทุกสำนักพร้อมใจนำเสนอรายงานเสียดสีรัฐบาลฝรั่งเศสว่าการทุ่มงบประมาณมหาศาลจัดซื้อรถไฟใหม่ 2,000 ขบวนกลายเป็นการเพิ่มปัญหาใหญ่หลวงให้กับประเทศเมื่อรถไฟที่ชำระเงินเรียบร้อยและเหลือเพียงรอการส่งมอบกับมีความกว้างเกินชานชาลา3เซนติเมตรโดยปิโนเอลโฆษกเครือข่ายการรถไฟฝรั่งเศสได้ออกมายอมรับว่าอาจเป็นผลมาจากความสับสนในกระบวนการติดต่อสื่อสารภายในหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการจัดซื้อทำให้การส่งข้อมูลเรื่องความกว้างของชานชาลาที่คาดเคลื่อนไปยังบริษัทผลิตรถไฟคือUnstorm SR และ Bombardier Inc. โดยไม่ตรวจสอบให้ละเอียดว่าชานชาลาสถานีรถไฟในฝรั่งเศสราว 1,300 จากทั้งหมด 8,700 แห่งนั้นก่อสร้างมานานกว่าครึ่งศตวรรษอย่างไรก็ตาม RFF และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังเร่งซ่อมแซมเพื่อขยายชานชาลาที่มีปัญหาทั้งหมดแล้วซึ่งโครงการจะแล้วเสร็จก่อนการรับมอบรถไฟในปี2559และใช้งบประมาณในการแก้ไขราว 68.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว 2,260 ล้านบาทหลังจากที่อัปเดตประเทศฝรั่งเศสกันแล้วนะคะเรามาชมประเทศเพื่อนบ้านอย่างเมียนมานะคะที่ทุ่มเงิน 1,000 ล้านดอลลาร์นะคะเพื่อขยายธุรกิจการบินรายละเอียดจะเป็นยังไงไปรับชมกันเลยค่ะเมียนมาแอร์เวย์สายการบินแห่งชาติของเมียนมาได้ลงนามกับบริษัทGE Capital Aviation Service บริษัทให้เช่าและบริการด้านการเงินเกี่ยวกับการจัดซื้อเครื่องบินเพื่อเช่าเครื่องบิน Boeing 737-800 จำนวน6ลำและ Boeing 737 Max จำนวน4ลำรวมทั้งหมด10ลำมูลค่าของเครื่องบินทั้งหมดอยู่ที่960ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งจะส่งมอบเครื่องบินลำแรกในเดือนมิถุนายนปี2558ส่งมอบแล้วเสร็จในปี2563โดยเครื่องบิน Boeing ที่เช่ามาจะนำมาใช้ในการขยายเส้นทางบินของสายการบินไปยังญี่ปุ่นและเกาหลีใต้จากเดิมที่มีเส้นทางบินระหว่างประเทศเพียงเส้นทางเดียวคือเมืองกายาหรือเมืองพุทธคยาในอินเดียที่มีความสำคัญสำหรับการแสวงบุญของชาวพุทธสำหรับการทำสัญญาเช่าเครื่องบินครั้งนี้ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่สำหรับสายการบินเมียนมาที่ก่อตั้งขึ้นในปีพ.ศ. 2491และปัจจุบันสายการบินเมียนมาให้บริการเส้นทางบินในประเทศด้วยเครื่องบิน Fokker F-28 และเครื่อง ATR สำหรับสนามบินภายในประเทศที่มีขนาดเล็ก Boeing ผู้ผลิตเครื่องบินรายใหญ่ที่สุดของโลกเชื่อว่าเอเชียมีความต้องการเครื่องบินโดยสารลำตัวแคบเพิ่มขึ้นเพื่อรับส่งผู้โดยสารของสายการบินต้นทุนต่ำซึ่งรวมทั้ง Boeing 737 Next Gen และ737 Max โดยปัจจุบันเครื่องบินแบบลำตัวแคบคิดเป็น 69% ของเครื่องบินในภูมิภาคซึ่งนายแลนดี้ทินเซตรองประธานฝ่ายการตลาดของ Boeing เชื่อว่าในอีก20ปีเอเชียแปซิฟิกจะมีเครื่องบินของ Boeing เพิ่มขึ้นเป็น 13,000 ลำจากเดิมในปี2555ที่มี 5,090 ลำเต็มอิ่มกับข่าวสารที่อิงนำมาฝากกันวันนี้แล้วใช่ไหมคะวันนี้ต้องขอบคุณนะคะชุดบิกินี่สวยๆนะคะจากแอลนะคะแล้วก็สถานที่สวยงามแห่งนี้นะคะหมู่บ้านสิทธาลมลาดพร้าว101นะคะพบกับบิกินี่นิวเซ็กซี่แต่ไม่ไร้สาระได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ